ันนี้ซาก็จะแนะนำการล้างเล็บเจลนะคะง่ายๆเนาะด้วยอุปกรณ์แค่4อย่างเองนี่เลยอย่างตัวนี้ค่ะคือทุกอย่างเนี่ยก็คือสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นได้ด้วยนะคะอย่างอันนี้ใส่ซื้อมาจากเซเว่นเลยใช่เป็นที่ล้างเล็บเจลที่ล้างเล็บเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าทำยังไงให้มันต้องดูยังไงให้มันแบบล้างเล็บเจลได้ก็คือหาอันที่มันมีคำว่าอะซิโตนนะคะอย่างอันนี้มันจะมีคำว่าอะซิโตนบอกอยู่ถ้ามีอะซิโตนเนี่ยก็ล้างเล็บเจลได้อันนี้ต้องขอใส่ไฟนะโอเคแล้วก็สำลีอันนี้นะคะอันนี้คือเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าแบบเป็นแบบอันนี้อย่างนี้ก็ได้นะจริงๆก็คือหาสกอตเทปที่บ้านที่มีอยู่แล้วเนี่ยค่ะพอแล้วเราก็มาพันแล้วก็ค้างทิ้งไว้ขนาดนี้อันนี้ก็เป็นตะไบเล็บค่ะไม่ใช่มาทำให้ดู1เล็บนี่ด้วยความที่เราเป็นคนประหยัดนะคะเราก็จะตัดมัน4ส่วนด้วยกันนะคะใช้ได้4เล็บไปเลยให้เวลานะแบบนี้นี่นะคะจะก็จะตะไบหน้าเล็บก่อนเนาะให้มันไปถึงตรงเล็บเราเลยก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบเป็นน้ำยามจะได้เข้าถึงตั้งกล้องมันทำให้กล้องเราเป็นรอยนะคะเราต้องรอเคสก่อนถึงยังถึงแล้วนะคะถึงแล้วเนาะได้เห็นเป็นวงวงนะจะไปอีกก็ได้โอเคได้แล้วแหละนะคะโอเคแล้วก็แล้วก็น้ำยาค่ะน้ำยาที่เราซื้อจากเซเว่นนี่แหละเนาะที่มีอะซิโตนนะชุ่มๆหน่อยโอเคแล้วก็พันเล็บไว้นี่นะคะก็เอาที่ครอบเนี่ยมาครอบนี้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก็ได้แล้วแต่ก็ได้นี่แหละค่ะก็ทิ้งไว้แค่นี้เองถ้าใครเนี่ยมีสกอตเทปเนี่ยก็เอาสกอตเทปพันก็ได้นะคะที่พันเนี่ยเพื่อที่ไม่ให้น้ำยามันระเหยออกนึกออกไหมคะน้ำยาที่เราใส่ให้มันแบบยังอยู่ให้มันอยู่อย่างนั้นนะให้มันซึมๆเข้าไปเลยนี่นะก็ทิ้งไว้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอเคน่าจะเกินเวลาไปอยู่แล้วนะคะอันนี้ที่เราทำไว้นะก็เอาออกมาค่ะมันก็จะเป็นแบบไม่ห่าคัดไหมมันก็จะนี่ค่ะก็จะแทบจะออกหมดแล้วเนี่ยออกง่ายมากเลยแล้วก็ใช้อะไรก็ได้นะคะเอามาแคะๆมันออกนิดนึงแต่จริงๆคือมันก็ออกง่ายแล้วแหละเห็นไหมเนี่ยก็คือแบบตัดเล็บเราที่เรามีนะมาเราก็มาไขออกมาได้ส่วนซ้ายจะมีตัวนี้นะคะเป็นแบบที่ขูดเล็บอ่ะมันก็จะสะดวกไปอีกแบบไม่มีก็ได้ไงคะถ้ามีก็ดีไม่มีก็ได ว่างก็ขุดแป๊บเดียวแล้วก็เอาทาทิ้งไว้ใส่น้ำยาทิ้งไว้แค่นี้ค่ะเล็บเราก็สะอาดแล้วออกง่ายๆไม่ต้องไปเสียเงินเลยนะ